เชิญน้องมาเล่นสงกรานต์เอาเชิญน้องขึ้นพี่บ้านรับฟ้าสงกรานต์กันจะพี่ปะไรท่านผู้ชมคะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเด็นการถล่มซีเรียนะคะของสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรนะคะก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนี่เองนะคะทางสหรัฐก็ออกมาขู่อีกแล้วว่าจะยิงขีปนาวุธซ้ำขึ้นมาอีกนะถ้าหากว่าซีเรียเนี่ยยังคงใช้อาวุธเคมีซึ่งประเด็นการใช้อาวุธเคมีถือว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะเพราะว่าทางซีเรียเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการใช้อาวุธเคมีแต่ว่าเป็นการกล่าวอ้างของสหรัฐเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการโจมตีเท่านั้นสหรัฐจะมีการท้ากลับเลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้างั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อให้ลงพื้นที่ไปนะคะที่เมืองดูมาไปตรวจสอบนะคะว่ามีโรงงานในการพัฒนาแล้วก็ผลิตสารเคมีที่ใช้ในการเข็นฆ่าประชาชนจริงหรือเปล่าใช่แล้วนะคะโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะก็ได้ออกมาแถลงนะคะเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวถึงปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มซีเรียของสหรัฐอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะเขาบอกว่าประสบความสำเร็จค่ะตามแผนในการโจมตีเป้าหมาย3แห่งนะคะคุณนิรัชยาเขาบอกว่าโจมตีด้วยขีปนาวุธกว่า100ลูกอันได้แก่ศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาอาวุธเคมีบาซ่าใกล้กับกรุงดามัสกัสซึ่งถูกยิงถล่มด้วยขีปนาวุธ76ลูกเป็นขีปนาวุธโทมาฮอคนะคะของสหรัฐ57ลูกเลยทีเดียวซึ่งแห่งที่2ที่โจมตีนะคะก็คือคลังอาวุธเคมีหิมชินชาใกล้กับเมืองฮอมส์ค่ะจุดนี้เนี่ยถูกยิงด้วยขีปนาวุธ22ลูกก็เป็นขีปนาวุธโทมาฮอคของสหรัฐ9ลูกขีปนาวุธสตอร์ชาโดของอังกฤษ8ลูกและขีปนาวุธของฝรั่งเศสซึ่งเป็นขีปนาวุธร่อนนำวิถียิงจากเรือ5ลูกแล้วก็มีขีปนาวุธแคล2ลูกส่วนแห่งที่3นะคะก็คือบังเกอร์เก็บอาวุธเคมีหิมชินชาใกล้กับเมืองฮอมส์ค่ะจุดนี้ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธแคลทั้งลูก7ลูกด้วยกันแล้วก็มีปฏิบัติการโจมตีที่ได้มีการลดทอนขีดความสามารถด้านอาวุธเคมีของซีเรียให้ถดถอยไปได้อีกหลายปีนี่คือเขาบอกว่าสามารถจะโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำมากใช่นะคะเขามีการประเมินแล้วก็ประมวลกันมาแล้วในเบื้องต้นนะคะยังไงก็ตามเถอะค่ะแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐข้อมูลเนี่ยดูแล้วขัดแย้งกันจริงๆกับฝ่ายของรัสเซียนะคะที่เขาบอกว่าขีปนาวุธต่อต้านของซีเรียเนี่ยถูกยิงตกประมาณ40ลูกแต่ว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียล่ะเขาบอกว่ามีขีปนาวุธยิงถล่มซีเรียทั้งหมดเนี่ย103ลูกแต่ถูกระบบต่อต้านของซีเรียเนี่ยยิงตกไป71ลูกสหรัฐเนี่ยเขายังบอกด้วยอีกนะคะบอกว่าได้โทรศัพท์สายด่วนแจ้งรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลซีเรียก่อนหน้าการโจมตีก็บอกว่าการที่ไปแจ้งเนี่ยมันเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ปฏิบัติกันตามปกตินะคะเพื่อปลดความขัดแย้งแต่ก็ไม่ได้แจ้งในรายละเอียดของการโจมตีแต่อย่างใดค่ะค่ะทีนี้ว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาผ่านมติการประณามการโจมตีหรือเปล่าเขาบอกว่าหลายประเทศเขายังไม่เห็นด้วยนะเขาบอกว่าล้มเหลวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UN ในภาวะฉุกเฉินรัสเซียเนี่ยเขาขอให้เปิดการประชุมนะคะเนื่องจากว่ามีจีนมีโบลิเวียเพียง2ชาตินะคะที่สนับสนุนในขณะที่ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้29ชาตินะอันนี้รวมไปถึงสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสสนับสนุนการโจมตีก็คือสนับสนุนอีกด้านหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวไปดูท่าทีนะคะของทูตรัสเซียประจำ UN ค่ะนายวาสลีย์เนเบเชียนะคะก็ได้อ่านข้อความของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่บอกว่าปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เป็นการกระทำที่ดูหมิ่นเหยียดหยามเนื่องจากว่าไม่รอให้ผลการตรวจสอบของคณะผู้สอบสวนขององค์การห้ามอาวุธเคมีหรือว่าOPCW เนี่ยได้เสร็จสิ้นก่อนค่ะทีนี้ว่าทูตสหรัฐว่ายังไงนะทูตสหรัฐก็คือนางนิกกี้ฮาเร่ก็ยืนยันนะคะเขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ชอบด้วยเหตุผลแล้วพร้อมกับระบุด้วยว่าตนเนี่ยหรือว่าตัวเขาเนี่ยได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าถ้ารัฐบาลซีเรียยั่งคืนใช้แก๊สพิษต่อสหรัฐนะแน่นอนสหรัฐก็โจมตีอีกโดยได้ล็อกเป้าหมายเอาไว้แล้วแหละแล้วก็พร้อมยิงถล่มท่านทีนะคะคือพอบอกแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าคือทั่วโลกติดตามเหตุการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าท้ายสุดเนี่ยจะมีระลอก2ระลอก3ตามมาอีกไหมนะคะซึ่งสหรัฐอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศค่ะโดยอ้างเพื่อเป็นการสั่งสอนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัสซัดซึ่งทั้ง3ชาติเนี่ยเขากล่าวหานะคะมีการใช้แก๊สพิษโจมตีพลเรือนในเมืองดูมา
เมื่อสัปดาห์ก่อนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง75คนแต่ว่าทั้งซีเรียแล้วก็รัสเซียค่ะปฏิเสธข้อกล่าวหาว่านั่นมันเป็นการแต่งเรื่องเท็จของฝ่ายกบฏซึ่งปราชัยในการสู้รบในเขตกูต้าตะวันออกขณะที่อิหร่านนะคะซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลซีเรียประธานเขาก็ได้มีการออกมาประณามประธานาธิบดีทรัมป์นายกเทเรซาเมแล้วก็ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสว่าเปรียบเสมือนเป็นฆาตกรเลยค่ะก็ความเห็นต่างนะคะจากหลากหลายด้านเลยทีเดียวรายงานที่ว่าด้วยสหรัฐอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเขาเตรียมเสนอร่างมติฉบับใหม่นะคะเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ตั้งคณะผู้ตรวจสอบอิสระชุดใหม่ขึ้นมาเลยมาแทนคณะผู้ตรวจสอบของ OPCW ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะที่เขาคาดกันว่าจะเข้าไปในเมืองดูมาในช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละแต่ตามหลักการของ OPCW นั้นเนี่ยเขาจะไม่แถลงผลการตรวจสอบนะคะว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อสาธารณชนอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่3ของชาติที่3ชาติตะวันตกเนี่ยต้องการเห็นโดยในร่างมติฉบับใหม่อันนี้กำหนดให้คณะผู้ตรวจสอบของ OPCW ต้องเปิดเผยผลการสอบสวนภายใน30วันนะซึ่ง OPCW เนี่ยอาจจะไม่ปฏิบัติตามก็คงจะต้องมาดูสถานการณ์กันอีกสักทีเนาะใช่ค่ะเขาจะต้องมีการประเมินกับเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะว่ายังไงคือบางทีเนี่ยหลายคนตามข่าวนี้อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวของคนไทยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาประเมินกันไปถึงขั้นเลวร้ายที่สุดก็คือสงครามโลกน่ะอาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีถ้าการโจมตียังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นฝ่ายความมั่นคงของไทยเองก็บอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์การเปิดฉากโจมตีทางอากาศของสหรัฐและชาติพันธมิตรต่อซีเรียอย่างต่อเนื่องเลยส่วนทางเลขาธิการสมช.ก็บอกนะคะว่ามีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของความมั่นคงของไทยด้วยเหมือนกันแม้ว่าตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงของไทยจะประเมินแล้วก็ตามนะคะว่าโอกาสที่จะขยายวงกว้างนั้นน้อยมากก็ตามค่ะโดยวันนี้คุณผู้ชมคะมีท่าทีล่าสุดจากทางพลเอกวัลลบรักษณะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรณีสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรได้ปฏิบัติการโจมตีทางทหารกับประเทศซีเรียซึ่งก็มีการประเมินเป็นระยะเพื่อความไม่ประมาทแม้จะเชื่อว่าเหตุการณ์จะไม่ขยายวงกว้างเพราะว่าเป็นการมุ่งโจมตีที่สถานีศูนย์วิจัยอาวุธเคมีเป็นหลักก็ตามนะคะเลขาธิการสมช.นะคะก็ยังย้ำอีกเขาบอกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ต้องติดตามอยู่แล้วต้องดูอยู่แล้วนะส่งผลกระทบในภาพรวมมันย่อมเกิดกับภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกแน่ๆเพราะว่าประเทศมาอำนาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะขณะที่ซีเรียก็ถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยคงได้รับผลกระทบบ้างแหละนะคะทางเลขาธิการสมช.ท่านยังมองว่าตอนนี้เนี่ยทางความมั่นคงของไทยก็ต้องประเมินสถานการณ์กันต่อไปเพื่อดูนะคะว่าจะมีความตึงเครียดมากขึ้นอีกหรือไม่พอถูกถามถึงความจำเป็นที่ฝ่ายความมั่นคงต้องเรียกประชุมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพื่อเตรียมความพร้อมเราจะต้องทำอย่างนั้นไหมนะคะพันเอกวัลลบท่านบอกว่าพลเอกวัลลบท่านบอกว่าในฐานะที่ไทยเป็นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็จะยึดกฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักแล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลจนเกินไปเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในตะวันออกกลางแต่ถ้ามองในแง่ดีก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างมากกว่านี้ค่ะหลายคนกังวลนะคะสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวเนี่ยใครจะกระทบมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ